ตอนนี้พี่เหมียวเข้ามาในห้องสำหรับพูดนะครับผมโอเคมาแล้วพี่เหมียวมาแล้วโอเคห้องสำหรับพูดโอเคพี่เหมียวเปิดไมค์ห้องสำหรับพูดไว้ได้เลยครับโอเคตอนนี้พี่เหมียวเข้าห้องมาครบแล้วนะครับรบกวนพี่เหมียวออกจากห้องพูดโอเคเข้ามาใหม่ละโอเคตอนนี้พี่เหมียวเปิดไมค์ห้องพูดได้เลยครับผมโอเคเรียบร้อยครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มได้เลยครับค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่The Ford นะคะก็เลยเวลามาเลยขอโทษครับเลยเวลามานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็จะเริ่มโปรแกรมกันอีกไม่นานนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเป้อยากจะขอบคุณสปีกเกอร์ทุกคนนะคะที่วันนี้ให้เวลาแล้วก็ให้พื้นที่ The Ford ได้มาจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะเป้อยากแนะนำ The Ford สั้นๆ นิดนึงนะคะ The Ford ค่ะเราเป็นที่ที่เราอยากจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้สะดวกเราเป็นที่ที่สนับสนุนการทำงานของคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็นักสร้างการเปลี่ยนแปลงในSouth East Asia แล้วเป้าหมายของเรานะคะก็คือการสร้างชุมชนสร้างคอมมูนิตี้แล้วก็สนับสนุนการทำงานร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือร่วมกันด้วยก็จริงๆ The Ford เนี่ยเราจะเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับคนที่ทำงานด้านสังคมก็จะมาใช้พื้นที่เราจัดกิจกรรมทำประชุมพูดคุยทำวงเสวนาซึ่งวันนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบวงแรกของเราที่ The Ford เนี่ยเป็นวงที่จัดขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาจัดร่วมกับเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะการพูดคุยเนี่ยเราก็ทำไลฟ์ด้วยนะคะไลฟ์ที่เพจ Facebook ของ The Ford นะคะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็มีล่ามแปลภาษาอังกฤษนอกจากนี้ค่ะเรายังไลฟ์ไปที่เพจของประชาไทยด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะเย็นวันศุกร์เนี่ยรู้สึกว่าทุกคนก็จะรีบกลับบ้านซึ่งกิจกรรมของเราชื่อว่าสุขเสวนาค่ะเราก็อยากให้ The Ford นะเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนหลายๆกลุ่มที่ทำงานด้านสังคมเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะคะทั้งเรื่องของสิทธิเรื่องของการขับเคลื่อนสังคมวันนี้หัวข้อของเราไปว่ามันอาจจะดีเลย์จากช่วงวันแม่ไปนิดนึงแต่ว่าคิดว่าประเด็นที่พูดคุยไม่ได้เก่าเลยนะคะก็ค่ะเราจะมาพูดคุยกันวันนี้เข้าเรื่องดีกว่าค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนโยบายการลาคลอดการลาเลี้ยงลูกนะคะว่านโยบายนี้ในประเทศไทยเนี่ยควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วจริงๆแล้วสิทธิ์ของการเลี้ยงลูกดูแลลูกเนี่ยมันควรจะสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมที่รัฐบาลควรจะมอบให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเลี้ยงดูแลลูกนะคะเป้เชื่อว่านะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พื้นที่สำหรับคุณแม่ที่ได้มาพูดคุยหรือคนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่ต้องลูกเนี่ยได้มาพูดถึงว่าความลำบากในการเลี้ยงลูกหรือสิ่งที่เราอยากจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่มันไม่ได้มีเยอะ The Ford ก็อยากจะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ได้อยากแนะนำสปีกเกอร์วันนี้เลยค่ะก็นั่งใกล้เป้ที่สุดนะคะอันนี้เป็นคุณแม่นะคะคุณแม่โบค่ะติมาพรเจริญสุขนะคะคุณแม่โบเป็นตัวแทนแม่จากสหภาพแรงงานย่านรังสิตแล้วก็ย่านใกล้เคียงค่ะวันนี้แน่นอนเราจะมาฟังประสบการณ์นะคะการใช้สิทธิ์แล้วก็การเลี้ยงลูกนะคะซึ่งแม่โบมีประสบการณ์ทั้งเป็นคุณแม่ full time แล้วก็ทั้งเป็นคุณแม่ full time แล้วก็ต้องเป็นคุณแม่ที่เหมือนกับว่าใช้สิทธิ์ลาคลอดแล้วก็ทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยซึ่งเราก็จะเห็นว่าความแตกต่างระหว่าง2แบบมันเป็นแบบค่ะท่านต่อไปนะคะติดกันเลยนะคะทนายแจมค่ะคุณศศินันท์ธรรมะนิตินันท์จากพรรคก้าวไกลค่ะค่ะทนายแจมก็จะเป็นได้เสนอกฎหมายอันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฟังรายละเอียดกันค่ะท่านถัดไปนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สัทธารัมย์ธรรมบุษฎีค่ะอาจารย์เป็นผอ.ศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณจเดชชาววิไลค่ะจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลค่ะจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นผู้เกิดนะคะที่ผลักดันนโยบายเรื่องสิทธิ์ลาคลอดค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะแบบทั้ง4คนเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแม่ในการทำงานขับเคลื่อนด้านนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะได้พูดคุยกันว่าเราจะมีนโยบายลาคลอดลาเลี้ยงลูกดีขึ้นได้ยังไงให้มันเข้มแข็งขึ้นได้ยังไงคะได้ขอเริ่มคำถามไปที่คุณแม่โบก่อนเลยว่าอยากให้เล่าประสบการณ์การเป็นแม่ของตัวเองหน่อยค่ะโดยเฉพาะการเป็นแม่ที่จำเป็นจะต้องใช้สิทธิ์ลาคลอดอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายแล้วก็ยากของเราอะค่ะเป็นสิ่งที่ยากของเราค่ะก็
ตอนที่ทอกน้องอะค่ะเราก็ได้ทำงานในอุตสาหกรรมหนึ่งอะค่ะในย่านนวนครนะคะในระหว่างที่เราตั้งครรภ์นะคะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีอะค่ะเราต้องทำงาน8ชั่วโมงกับการนั่งอยู่ทั้งวันซึ่งบางทีมันอาจจะมีในช่วงแรกเราอาจจะมีการแพ้ท้องหรือว่าในท้องแก่แล้วอะค่ะเรื่องชุดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนตอนที่เราเป็นแม่ผู้ท้ามาตลอดทั้งวันแล้วก็สิทธิ์ตอนนั้นเราได้สิทธิ์ในการลาคลอด98วันจากประกันสังคมค่ะก็เราจะได้ค่าคลอดเป๋าจ่าย 15,000 แล้วก็ได้ค่าแรงอะค่ะจากทางบริษัทอะค่ะ45วันซึ่งก็ค่าจ้าง 100% ค่ะของค่าแรงเราส่วนจากประกันสังคมค่ะเราจะได้แค่ครึ่งหนึ่งค่ะ 50% ของค่าจ้างของเราถามว่าในตัวโบเองอะค่ะเราสามารถไอ้ที่เราได้แค่ครึ่งนึงอะค่ะเราสามารถอยู่ต่อกับลูกเราได้ถึง3เดือนแต่ในบางครอบครัวดิ้นรนมากกว่าเราเขาอาจจะกลับมาทำงานภายในเดือนต้องมีเวลาน้อยมากการเลี้ยงลูกอยู่กับลูกเราเนื้อประกันให้นมลูกอะค่ะต้องของเด็กคนนึงอะค่ะที่ต้องได้หลับจริงๆตามหลักองค์การอนามัยโลกเราเด็กทารกคนนึงต้องได้รับนมแม่อย่างเดียว6เดือนคือ180วันแต่ในสังคมประเทศไทยทุกวันนี้ทำไม่ได้แบบนั้นด้วยเราต้องหาเลี้ยงด้วยปากท้องอะค่ะเราต้องตอบกันอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของนายจ้างอะค่ะเขาก็คงไม่ยอมให้เราดาถึง6เดือนค่ะก็ถามว่าเรากลับมาทำงานอะค่ะคุณแม่บางคนน้ำนมอะค่ะก็ยังไหลอยู่เราก็ต้องใช้แผ่นซับน้ำนมอะค่ะเพื่อปิดไว้หรือบางบริษัทเราไม่มีพื้นที่ห้องในการที่จะปั๊มนมยิ่งในบริษัทที่เป็นผู้ชายทางนั้นนะคะมากกว่าแรงงานของผู้หญิงเราไม่มีพื้นที่คุณแม่บางคนต้องใช้ผ้าคลุมในการปั๊มซึ่งมันลำบากเหมือนเขาไม่ได้สับสนเราอะค่ะในตัวบริษัทแต่ทางของโบค่ะของเราบริษัทจะเป็นแต่ผู้หญิงเยอะเราก็เลยมีห้องที่สามารถปั๊มน้ำนมได้ซึ่งตรงส่วนนี้ส่วนของสภาพแรงงานนะคะเราเป็นคนเรียกร้องขึ้นมาบริษัทไม่ได้เอื้ออำนวยให้เราเองค่ะก็เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะปั๊มน้ำนมได้เพราะว่าลูกอยู่กับเราแต่บางครอบครัวค่ะลูกอยู่ต่างจังหวัดก็มีบางคุณแม่บางคนเขาก็ปั๊มเสร็จก็ส่งรถตู้บ้างขนส่งบ้างถามว่าค่าขนส่งที่ส่งไปอะค่ะจริงๆมันเพียงพอที่เทียบกับนมผงอะค่ะมันมีมูลค่าเท่ากันแต่คุณแม่ยอมแบบอยากให้ลูกได้สารอาหารจากกำนมเรามากกว่าค่ะคือในที่สุดส่วนนี้มันสำคัญจริงๆค่ะบางคุณแม่บางคนถึงกับน้อยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยลูกเราไม่ได้น้ำนมครบ6เดือนลูกเราได้แค่แบบเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนนะคะท้องแก่เขาไม่สามารถทำงานได้แล้วเขาก็ลาก่อนใช่ไหมคะภายใน3เดือนที่เราได้อ่ะค่ะตรงเนี้ยค่ะอย่างของแม่โบเนี่ยค่ะก็คือลูกคนที่3เนี่ยเราถึงมาได้สิทธิ์ลาคลอดอยากให้เล่าถึงความแตกต่างนิดนึงว่าการที่เราเป็นแม่ full time กับการที่เราต้องลาคลอดได้แค่3เดือนเราต้องกลับไปทำงานเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่แบบแตกต่างเรารู้สึกว่าแบบมันดีเสียยังไงบ้างค่ะคือจริงตอนที่เราสามารถเลี้ยงลูกเราได้เองตลอดทั้งวันนะคะความสุขความอะไรเราอ่ะมันมีเต็มที่อยู่แล้วกับทารกของลูกเราอะค่ะแต่ตอนที่เราต้องตื่นเช้ามาตัดสินใจออกจากบ้านอะค่ะละออกจากแบบลูกเราอะบางทีอยู่ระหว่างที่ทำงานอะค่ะคิดถึงค่ะแต่ดีหน่อยว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เราสามารถวิดีโอคอลกับลูกได้เราเห็นหน้าได้แต่เราก็จะมีช่วงเวลาเบรกแค่สั้นๆอะค่ะระหว่างทำงาน10นาทีหรือว่าเวลาพักกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะ40นาทีนี้เราก็ต้องรีบกินแล้วก็คอลวิดีโอคอลเพื่อหยอกกับลูกค่ะคือจริงๆแล้วว่าหมายถึงว่ายิ่งถ้าคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดอะค่ะการเขาต้องอยู่ประเพณีจริงๆอะถึงเขาจะได้ไปพบลูกหรืออะไรเงี้ยไปหาลูกทำทุกเช้าอะค่ะเราไม่อยากตื่นออกจากบ้านเดินไปแบบไปทำงานเลยยิ่งเวลาลูกเริ่มคานได้แล้วหรือว่าร้องตามเราได้แล้วอะค่ะจริงๆคนเป็นแม่ทุกคนใจแทบจะขาดคือเราก็อยากอยู่ได้กอดได้เล่นกับลูกอะค่ะตรงนี้อะค่ะแต่มันก็ด้วยเราต้องหาเลี้ยงปากท้องอะค่ะหมายถึงค่าแพมเพิร์สก็แพงขึ้นไหนจะเรื่องนมผงเรื่องการดำรงชีวิตเราอะค่ะมันต้องเดินด้วยเงินค่ะขอบคุณค่ะก็มันชัดเจนว่าแบบ98วันไม่พอแล้วก็
ถึงยืดไป6เดือนมันก็เป็นเรื่องยากที่คุณแม่จะแบบเลือกกลับมาทำงานแต่มันก็ยังดีกว่า98วันเนาะ6เดือนอะค่ะดีกว่าเยอะแต่นายจ้างอะค่อนข้างที่จะไม่ยอมอยู่แล้วด้วยบริษัทเขาต้องดำเนินต่อไปแรงงานคนขาดตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะพูดถึงเรื่องอย่างนี้กันค่ะโอเคค่ะถ้างั้นต่อที่ทนายแจมเลยค่ะในฐานะที่เราก็เป็นแม่เหมือนกันอยากให้แชร์ประสบการณ์นี้นิดนึงแล้วก็อาจจะแตะเรื่องของยื่นกฎหมายก็ได้ค่ะของแจมเองใช่ไหมคะจริงๆแจมก็เป็นคุณแม่ที่ตอนที่มีลูกทั้งสองคนเนี่ยทำงานคู่เลยหนึ่งคือเราแจมเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากทำงานมากกว่าเนาะตอนนั้นแล้วก็ตอนที่แจมเริ่มท้องเนี่ยสิ่งที่แจมแบบได้รับจากของตอนนั้นได้ความที่ว่าศูนย์ทนายความยังไม่เคยมีผู้หญิงท้องมาก่อนค่ะก็เลยมีการเซตกันขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าท้องจะทำไงก็จะก็เป็นเคสแรกของทนายความที่เราจะแบบว่าจะมีการลาคลอดอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ได้วันลาคลอดมา3เดือนโดยที่ได้เงินเดือนเต็มนะคะจากทางศูนย์ทนายความที่เขาซัพพอร์ตให้แล้วก็แล้วก็ได้จากประกันสังคมต่างหากน่าจะ 7,500 เหมือนครึ่งนึงก็เหมือนแบบเป็นเงินที่เราแบบได้มาอีกส่วนหนึ่งอะค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เรามีเวลาอยู่กับลูกได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องของเงินเนาะเพราะจะคิดว่าเงินสำคัญจริงๆเพราะว่าพอคลอดมามันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็หลังคลอดเนี่ยแตมจะมีอาการคล้ายๆกันก็คือคิดถึงลูกนั่นแหละค่ะแต่แตมก็จะเอาเรียกว่าอะไรเอาผ้าอ้อมที่ไม่ได้ซักอะก็เอาแบบใส่กระเป๋าไปแล้วก็แบบเวลาทำงานก็แต่เอาเข้ามาวางไว้ผ้าให้มันแบบมีกลิ่นลูกอะไรเงี้ยนะติดกลิ่นลูกแล้วก็แบบทำงานด้วยได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวันลาคลอดพอไหมก่อนที่จำจะออนเป็นลูกคนแรกเนี่ยก่อนที่จะคลอดลูกอ่ะจำได้ว่าทนายความว่าหนูต้องเบื่อแน่เลยอะไรเงี้ย3เดือนอ่ะพี่มีงานอะไรส่งมาเลยนะจะแบบทำงานจะเคลียร์งานอะไรเงี้ยบอกว่าเราคิดว่าแบบมันต้องน่าเบื่อคิดว่าเราจินตนาการว่าพอคลอดมาเราจะได้อุ้มลูกเลี้ยงลูกมองหน้าลูกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เลยประสบการณ์ในการมีลูกพอวันที่เรามีลูกจริงๆเรารู้ว่า3เดือนนี่เรายังไม่ทันตั้งตัวเลย3เดือนนี่ยังไม่ทันได้เงยหน้าขึ้นมามองตะวันได้ซ้ำว่าวันนี้เวลาอะไรเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนเพราะว่าเราต้องปั๊มนมทุก2ชั่วโมงไม่เคยคิดมาก่อนที่เขาบอกว่านอนให้พอนะก่อนมีลูกเราก็งงทำไมต้องนอนให้พออ๋อมันจะไม่ได้นอนจริงๆแจมเลยแบบเวลาแจมดูข่าวช่วงนี้มีข่าวเยอะมากที่แบบแม่หน้ามืดแล้วลูกเสียชีวิตตอนอาบน้ำมันจะบอกว่าแจมเองก็เป็นตอนที่คลอดลูกเนี่ยมันไม่ได้นอนนะเนาะคนที่มันไม่นอนเป็นแบบคือไอ้2ชั่วโมงที่ลูกกินนมเนี่ยพอเราให้ลูกกินนมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องปั๊มเก็บเพราะว่าเราลาคลอดได้แค่3เดือนแจมก็คำนวณแล้วว่าถ้าเราลา3เดือนแต่ให้ลูกกินนม6เดือนเนี่ยเราจะต้องมีสต็อกนมเนี่ยประมาณ 3,000 4,000 ถุงโอ้โหนั่งคำนวณเลยแบบคำนวณเลยปุ๊บๆๆใช่แจมนั่งคำนวณว่าต้องเท่าไหร่ประมาณ2ชั่วโมงปุ๊บคำนวณแล้วก็เลยคิดว่าทุกครั้งที่เราให้ลูกเข้าเต้าเสร็จปุ๊บเนี่ยแจมก็จะปั๊มที่เหลือกว่าเราจะปั๊มเสร็จกว่าเราจะใส่ถุงกว่าเราจะเขียนกว่าเราจะเอาไปฟรีซในตู้เย็นล้างเครื่องปั๊มหัวกำลังจะถึงหมอนลูกร้องอีกแล้วมันเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้นอนจริงๆเราแทบจะไม่ได้มีช่วงนึงที่แดมเหนื่อยจนถึงขั้นว่าจะนอนเอาหลังพิงเตียงไว้อะเนาะไม่นอนเหมือนแบบนั่งอะนั่งหลับแล้วก็เปิดเต้านมไว้เลยแล้วบอกแฟนว่าลูกร้องเมื่อไหร่คุณเอามาจุ๊บแล้วก็ออกไปนอนด้วยเลยคือแบบนอนแบบหมดสภาพแล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นแมชชีนของการผลิตน้ำนมรู้สึกว่าเรามีคุณค่าแค่ว่าเนี่ยเวลาลูกหิวก็จะมาหาเราไม่รู้เอ็นเหมือนกันแล้วแบบก็คือพอเขาอิ่มเขาก็จะจากไปพ่อเขาหรือแบบตัวคุณย่าช่วยเลี้ยงก็จะเอาลูกไปอุ้มเลี้ยงนั่นนี่แล้วก็พอหิวนมก็จะมาจุ๊บเต้าเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเราเป็นแมชชีนอะไรบางอย่างเราเหมือนแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้มีคุณค่ามีความรู้สึกว่าหรือภาระหน้าที่เราหมดลงแล้วเราควรจะหายไปไหมอะไรเงี้ยหรือบางทีก็รู้สึกว่าหรือเราไม่หายไปหรือเอาลูกหายไปดีจริงๆจะเคยมีความคิดหนึ่งที่แบบถ้าเด็กคนนี้มันหายไปชีวิตน่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้น่าจะได้นอนน่าจะได้แบบใช้ชีวิตได้ไหมจำเคยมีความคิดที่เอาหมอนปิดหน้าลูกด้วยนะ
ู้สึกว่าถ้าเงียบไปเราน่าจะได้พักผ่อนมากกว่านี้คือสิ่งที่เราเคยคิดที่เราเห็นในข่าวที่ว่ามันมีแม่ฆ่าลูกเนี่ยเราวนมาคิดเลยว่าเฮ้ยมันเป็นสภาวะจริงๆตอนนั้นเราเลยเข้าใจความเป็นแม่มากขึ้นเพราะการที่แดมมีลูกเนี่ยทำให้แดมวันนึงที่เรามาทำงานด้านสิทธิ์หรือว่าทำงานในทางการเมืองเนี่ยเราค่อนข้างจะแบบเข้าใจแล้วก็รู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะให้ชีวิตความการเมืองเรามันดีขึ้นจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กก่อนเราต้องเริ่มตั้งแต่ให้ความสำคัญกับมนุษย์แม่ก่อนเพราะว่ารัฐบาลไม่เคยให้ความสำคัญกับเราเลยคือให้ความสำคัญแค่ตอนท้องแล้วสุดปุ๊บก็จะพาสไปให้กับเด็กเลยแต่คนเป็นแม่เนี่ยแต่มองว่าเราเป็นกลุ่มคนที่ถูกลืมเพราะว่าเขาจะคิดแค่ว่าเราคือแบบต้องเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเนาะเหมือนรัฐเนี่ยให้ความสำคัญพาสไปที่ลูกอะไรเงี้ยแต่แบบมันไม่ได้มีสิ่งที่มันจะมาซัพพอร์ตคนเป็นแม่ไม่เป็นเรื่องของเรื่องสุขภาพจิตหรือว่าเรื่องแบบการลาคลอดได้นานกว่านี้หรือแม้กระทั่งเรื่องห้องให้นมด้วยซ้ำเนาะแต่ก่อนเต็มที่เต็มออกมาครับเรื่องห้องให้นมเนี่ยเพราะหนึ่งคือแต่รู้สึกว่าการมีห้องให้นมเนี่ยมันช่วยให้เรารู้สึกว่าเราอะมีคุณค่ามากขึ้นรู้สึกว่าเรามีที่ของเรามากขึ้นเพราะว่าตอนจำคลอดลูกได้1ปีจำไปที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วจำเห็นไปที่ไต้หวันนะคะแล้วเห็นไต้หวันห้องให้นมแบบเยอะมากขนาดแค่เราเห็นเรายังรู้สึกแบบว่าเฮ้ยรู้สึกดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเราแบบเฮ้ยเขาให้ความสำคัญกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบได้มาทำงานกันเหมือนเนาะแล้วก็เป็นนโยบายที่ดำอยากจะทำถัดไปเนาะหลังจากที่ทำเรื่องลาคลอดค่ะเรื่องกฎหมายต่อเลยไหมเดี๋ยวต่ออีกรอบนึงค่ะก็ถ้าฟังจากแม่โบแล้วก็ทนายแจมในฐานะแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของเรียกว่าระยะทัสที่เราจะต้องทำในแต่ละวันเนาะมันมีเรื่องแบบสุขภาพจิตที่เราต้องดูแลการเปลี่ยนสถานะโดยฉับพลันหลังจากที่เรามีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้ว3เดือนมันไม่ใช่แค่ว่าแบบคุณจะปรับตัวว่าคุณจะเลี้ยงลูกยังไงมันแต่มันคืออาจจะมีเหตุผลอื่นด้วยอันนี้ก็เลยจะไปถามที่คุณจะเด็ดนี่แหละค่ะในฐานะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็นโยบาย90วันเนี่ยจริงๆมันถูกผ่านมาแล้วสัก30ปีแล้วก็หลังจากนั้นน่ะคุณจะเด็ดก็พยายามที่จะผลักดันมาให้มันเป็น6เดือนเนี่ยอยู่นานมากแล้วคำถามแรกคือทำไมมันต้องเปลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้มันยังเปลี่ยนไม่ได้คะคือผมย้อนไปนิดนึงคือตอนนั้นเนี่ยมันวิธีคิดของคนในสังคมมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนกันนะคือเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยคนเนี่ยอยากมีลูกครับต้องเข้าใจคนรุ่นนั้นอยากมีลูกไม่ว่าคนยากคนจนใครต่อใครอยากมีลูกแต่นี่สวัสดิการของรัฐเนี่ยมันน้อยไม่ว่าข้าราชการเองหรือว่าเอกชนเนี่ยได้ค่าแรงแค่30วันเท่ากันค่าการนี้อาจจะได้60วันแต่หมายความว่าค่าแรงเขาก็ได้แค่สามที่บันไม่ต่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานของคนงานทีนี้ประเด็นของคนงานมันอัตนักกว่าเพราะว่าสภาพอะไรเขาแย่มากเดี๋ยวบางคนยากคนจนที่เป็นคนงานหญิงนะครับเราผมเนี่ยลงไปทำงานกับคนงานเนี่ยเราก็ไปทำกลุ่มสาเนี่ยเขาก็สะท้อนมาเรื่องนี้ว่าจริงพอเขาถูกท้องเนี่ยหลายคนเนี่ยถูกเลิกจ้างและหลายคนเนี่ยนำไปสู่การรับหน้าท้องแล้วมันนำมาสู่ปัญหาแย่ๆเช่นแท้งลูกคือบางคนลูกไปคลอดในห้องน้ำนี่เป็นเรื่องจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นๆสภาพเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เลยได้ความคิดว่าเอ้ยจริงแล้วมันถึงเวลาที่คนงานเนี่ยเราทำงานกันหลายพื้นที่นะเขาก็ตื่นตัวว่าจริงๆวันปลายมีนาเนี่ยมันเป็นวันสำคัญในการต่อสู้ของคนงานหญิงก็เลยเอาเรื่องนี้ลิสต์มาซึ่งช่วงนั้นเราทำอยู่ปีสองปีแล้วทางรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงรัฐประหารตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดรัฐประหารปี34นี่คุณหญิงสายวิริยจุติคุณเนี่ยว่าเปิดการผมไม่รู้ทำไงแล้วก็เสนอเรื่องนี้เข้าไปเพียงแต่ว่าเขาก็บอกเนี่ยเอาแค่ค่าการก่อนเราก็ตกใจว่าเอ้าจริงไม่ต้องได้ทั้งหมดเขาก็ให้แค่เนี้ยซึ่งพวกผมก็ไม่แฮปปี้นะก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยคุณทำนี้ได้ไงเพราะว่าผมเรียกร้องผู้หญิงทั้งหมดนะไม่ใช่แค่ค่าการเขาก็บอกอย่ามากมากเราก็ในคำนี้ก็ทะเลาะกันตรงหน้าเนียบก็มาใส่กันเลยตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ยอมทนมันมาได้ปี36เมื่อ30ปีที่แล้วก็ใช้เวลาต่อสู้เยอะครับมีช่วงผมสุดท้ายนี่ใช้เวลาเกือบ2เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจบที่เดือนพฤษภาคมถึงได้แก้ตอนนั้นมันแก้กฎหมายไม่ยากเพราะมันเป็นประกาศกระทรวง
คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานมันยังไม่มีไอ้กระทรวงพนักไอ้กระทรวงแรงงานมันยังไม่มีเป็นพรบงั้นพอเราเรียกร้องแล้วความชอบธรรมสูงมากเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ก็มีคนสนับสนุนเนี่ยค่อนข้างเยอะการเป็นกระแสสังคมทางวิกิวเนี่ยเขาเป็นคนดูแลกรมแรงงานเขาก็เห็นด้วยก็ใช้เวลาต่อสู้อย่างที่น้องเขาบอกนายจ้างก็จะอ้างตลอดว่าเช่นเดี๋ยวจะเลิกจ้างคนงานนะเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่รายเวียดนามผมมีพวกผมที่ทำงานวิจัยนะว่าคนงานเนี่ยถ้าเกิดจะมีกฎหมายหลักข้อปฏิบัติเนี่ยเขาจะท้องทีกันทั้งโรงงานเป็นไปไม่ได้อันนี้เราเก็บข้อมูลสิทธิ์ผ่านโรงงานชัดเจนเลยว่าเขาไม่มีใครท้องทั้งโรงงานเขาก็จะค่อยๆท้องมันมีหลายเงื่อนไขแต่แน่นอนเขาอยากมีลูกถ้าเกิดมันมีบริการดีๆนะฮะแล้วก็จะย้ายฐานกำเนิดป่ะไม่มีหรอกครับเพราะนั้นไทยเนี่ยเป็นแหล่งการลงทุนสำคัญใครก็ย้ายไปทำไมดังนั้นเนี่ยเราก็สู้ใช้เหตุผลที่สู้จนเขายอมมันก็เกิดทีนี้ประเด็นคือว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันตลกมากมันได้แค่8วันซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้มัน30ปีก่อนหน้านี้ก่อนจะได้ไอ้90วันเนี่ยแน่นอนเราก็แย่ที่สุดในแถวมุกภูมิภาคตอนนั้นลาวเนี่ยเราไปปิดเทียบลาวเราได้90วันเพราะเป็นประเทศสังคมนิยมแต่ตอนนี้เข้าใจว่ามันไล่ๆกันหมดเข้าใจว่าตอนนี้ก็คือว่าอย่างกรณีสิงคโปร์ประมาณ40วันไม่ใช่120วันเพิ่มไปเดือนนึงแต่ของเราเนี่ยตอนนี้ท่าทางมันจะแย่แล้วก็ถามอาจารย์นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวช้ามากและประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือเราอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มันแบบการเมืองมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากระบบมันจะไปเป็นการเคลื่อนไหวมันก็ไม่ต่อเนื่องอีกอันหนึ่งก็คือว่าผมเข้าใจว่านายจ้างเองเนี่ยก็เรียกว่าอะไรพอมันเกิดสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันขึ้นลงๆนะฮะจริงๆแล้วมันต้องไปด้วยกันคือเรื่องราคามันต้องไปด้วยกันกับการเคลื่อนไหวค่าแรงขั้นต่ำขึ้นค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำช่วงที่ผ่านมา10ปีมันถูกดองตลอดนะนั้นมันก็จะมีข้ออ้างเยอะแยะเฮ้ยค่าแรงขนาดนี้ก็ไม่ไหวแล้วถ้าคุณจะมาเอาราคาอะไรอีกเนี่ยนั่นเป็นเหตุผลของพวกนายทุนคือมันก็จะเป็นเหตุผลของนักลงทุนเป็นหลักนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันเลยทำให้เป็นปัญหาและอันที่สองก็คือว่าตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์รัฐประหารเนี่ยมันยาวนานมาเกือบ10ปีเนี่ยมันทำให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าไม่รู้จะมีลูกไปทำไม มันเปลี่ยนมันคือเหตุผลมันอันนี้เหตุผลที่ผมรู้แล้วไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจที่มันแย่หรือว่าไม่เรื่องการสวัสดิการที่มันห่วยแตกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเช่นสมมติค่าแรงมันดีขึ้นมันไม่ถูกกดเนี่ยนะครับคนมันจะรู้สึกว่ามันเห็นเศรษฐกิจตัวเองเห็นความหวังรู้สึกการบางอย่างมันค่อยถีบตัวใช่ไหมแต่พอมันมีการรับประหารยาวนานเนี่ยส่วนการต่างมันถูกดองหมดยิ่งค่าแรงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดคนรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีค่าแรงคนงานถูกกดเนี่ยค่าแรงของคนที่เรียนจบปริญญาตรีมันก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมนั้นทุกคนก็รู้สึกว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสำคัญมันก็เลยนำมาสู่ทุกคนก็ไม่ใส่ใจเรื่องว่าอยากจะมีลูกอีกแล้วในคนรุ่นใหม่ถูกไหมฮะมันเลยทำให้ปัญหาเนี้ยมันเลยประกอบกับว่าในทุนก็ตึกแฮปปี้ถูกไหมคุณก็ไม่ต้องสูญเสียอะไรแล้วคนก็ไม่ได้มาเรียกร้องเรื่องนี้กันเห็นไหมเราเองช่วงหนึ่งเนี่ยที่ผมทำงานได้ประมาณ22ปีเนี่ยผมก็อยากถอดบทเรียนนะฮะก็ไปถอดบทเรียนแล้วก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันใหม่ก็นั่นก็เสนอไปว่า120วันพอได้ไหมอะไรเงี้ยแต่มันก็คือมันก็หายไปกับกระแสแต่เพียงว่าช่วงหลังเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาพูดอย่างน้องบอกก็คือว่าเขาบอกว่าเฮ้ยการให้นมลูกเนี่ยมันต้อง6เดือนนะฮะมันก็เป็นแต่ว่ารัฐเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปบีบให้กระทรวงแรงงานหรือว่าให้นายทุนทำได้ยังไงเขาก็ได้แค่เสนอแต่มันดีอย่างที่ว่าตอนนี้ก็คนงานเองหลายส่วนเริ่มลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่เพียงว่ามันอาจจะต่างกับยุคผมเพราะตอนนั้นมันเอกภาพมันตรงกันเวลาเรียกร้องเราไม่พูดทุกเรื่องเราพูดแค่เรื่องลาคลอดอย่างเดียวเป็นประเด็นสำคัญซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเกิดเราโฟกัสแล้วเราบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นรากฐานอย่างที่สองคนพูดเห็นชัดว่าถ้าเกิดคุณอยากให้ทรัพยากรมนุษย์คุณเติบโตเนี่ยคุณต้องเริ่มรากฐานจากแม่เด็กและครอบครัวจริงๆไม่ใช่แค่แม่และเด็กมันต้องพูดถึงครอบครัวคือพ่อและคนในครอบครัวที่ต้องดูแลเด็กและรักถูกไหมฮะค่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เข้าใจว่าแหละระบบชายมันใหญ่มันผลักภาระให้ผู้หญิงนั้นผู้หญิงเองก็หนักถูกไหมฮะแล้วอย่างที่ทนายแจมบอกมันมีภาวะต่างๆผมนี่โชคดีนะฮะองค์กรนั้นเขายังอยู่อีกองค์กรหนึ่งเขาให้ผมลาไปเลี้ยงลูกหนึ่งเดือนเรารู้เลยว่าโอ้โหถ้าเกิดปล่อยให้ผู้หญิงเนี่ย
ดูแลเนี่ยก็จะเกิดแบบเนี้ยอย่างที่น้องสองคนพูดปัญหาการมันแย่จริงๆตอนนี้โอเคมันจะดีกว่าเก่าคือคนที่ไปรัดหน้าท้องมันคงไม่ค่อยมีอย่างนั้นอันนี้เข้าใจมันคงไม่เหมือนสมัยผมถูกไหมครับแต่มันก็มีคนอยู่ในสภาพที่ผมก็จะยังมีบางสถานการณ์ที่อ้างว่ามีปัญหาเนี่ยเลิกจ้างโดยที่ไม่เป็นข่าวเนี่ยน่าจะยังมีอยู่ครับเลิกจ้างคนที่ท้องหรือสองคนก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจมีปัญหาทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากมีลูกไปเลยเนี่ยมันเลยทำให้สถานการณ์เนี้ยมันยังนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่กระบวนการทางสังคมสภาพแรงงานเนี่ยหรือว่าองค์การการเมืองเนี่ยเริ่มพูดเรื่องนี้ผมเองเห็นด้วยเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันสำคัญค่ะขอบคุณค่ะก็คือมันไม่ใช่แค่เรียกว่าอะไรอ่ะมัน6เดือนเนี่ยอย่างที่เป้บอกไปว่ามันมีการซัพพอร์ตของการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของด้านจิตใจเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณเสด็จพูดถึงเรื่องระบบใช้ปัญญานี้ก็เลยจะมาที่อาจารย์สัทธารัมเนี่ยแหละค่ะก็คืออยากให้อาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ทำผลักดันด้านนโยบายรัฐสวัสดิการเนี่ยค่ะก็คือประเด็นนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่อาจารย์เนี่ยทำอะค่ะอยากให้อาจารย์ลองอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ค่ะว่าทำไมมันยังไปไม่ถึง180วันทำไมเรายังไม่สามารถที่จะไปได้แล้วทำไมการขับเคลื่อนเรื่องนี้มันยังถูกทำให้เป็นเรื่องส่วนตัวอยู่อะคะโอเคครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือผมก็มีโอกาสศึกษาวิจัยแล้วก็ผลักดันประเด็นด้านสวัสดิการต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่เศรษฐศาสตร์เนาะเอาแบบตัวเลขเอามาใส่ไฟล์ Excel เนี่ยถ้าให้เทียบกันนะครับโอเคเงินเลี้ยงดูเด็กส่วนหนึ่งบำนาญส่วนหนึ่งการศึกษาขนส่งสาธารณะพวกนี้ใช้งบประมาณสูงนะครับใช้งบประมาณสูง อย่างบำนาญเนี่ยที่ภาคประชาชนเรียกร้องเนี่ยก็ประมาณ 400,000 ล้านบาทต่อปีมหาวิทยาลัยฟรีเนี่ยประมาณ 200,000 ล้านขนส่งสาธารณะฟรีเนี่ยทั่วประเทศเนาะหรือว่าถูกเนี่ยประมาณ3ถึง4หมื่นล้านหรือว่าถ้าเงินเลี้ยงดูเด็กก็ถ้าให้ถึง12ปีก็น่าจะสักประมาณแสนกว่าล้านสูงนะครับแต่ว่าผมย้อนไปในสมัยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยคือผมกับทีมงานก็ฉบับก่อนของทนายแจมเนาะก็คือเป็นฉบับที่เรายื่นไปแล้วก็ถูกตีตกเพราะว่าเป็นพรบการเงินเรายื่นก็เป็นพรบคุ้มครองแรงงานแก้ไขเพิ่มเป็น180วันเนี่ยซึ่งการตีตกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็จะต้องมีบันทึกแนบมาซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เขียนเองหรอกก็เป็นอาจจะเป็นสภาพัฒน์หรือสำนักนายกหรืออะไรต่างๆเขียนมาคือส่วนที่มันเป็นเรื่องการเงินมีข้อเดียวคือเรื่องการลาคลอดเพราะจะไปกระทบกับเงินของประกันสังคมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันกระทบเล็กน้อยมากถ้าเทียบเป็นสตางค์เนี่ยคือเป็นเศษสตางค์ของงบประมาณรัฐนะเป็นพันล้านแต่เขียนมาประมาณแบบ30หน้ากระดาษเลยนะว่าทำไมถึงไม่ควรมีว่ามันกระทบต่อชีวิตของผู้คนมากมายขนาดไหนนะกระทบต่อเศรษฐกิจกระทบต่อการจ้างงานอะไรต่างๆเขียนกันแบบจริงจังมากในประสบการณ์ในชีวิตของผมในการผลักดันเรื่องสวัสดิการเนี่ยมี2นโยบายที่มีคนต่อต้านเยอะและเป็นนโยบายที่ไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะอันแรกก็คือล้างหนี้กยศ.ใช้งบประมาณเนี่ยน่าจะสักประมาณ 30,000 ล้านบาทซึ่งประมาณ 1% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับล้างหนี้กยศ.ที่เราเห็นปัญหาเด็กๆที่เรียกมาใช้งบประมาณน้อยมากและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการลาคลอด180วันซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามันพอเรื่องนี้ถูกจุดประเด็นขึ้นมาไม่ว่าจะโดยภาคประชาสังคมหรือพรรคการเมืองเราจะเห็นปรากฏการณ์สำคัญที่เราเรียกว่าท็อกซิกมัสคูลินิตี้หรือภาวะความเป็นชายเป็นพิษในการที่จะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะรากันหัวปีท้ายปีถ้าเป็นแบบนี้นะผู้หญิงจะสูญเสียงานผู้หญิงจะไม่สามารถที่จะสามารถทำงานได้หรือว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไม่แฟร์กับคนที่ไม่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์หรือบางทีก็พวก IO masculine ทั้งหลายเนี่ยก็ไปปลุกระดมประเด็นกับผู้หญิงด้วยกันถ้าคุณเป็นคนโสดผู้หญิงโสดก็จะถูกเอาเปรียบสิก็จะสร้างวาทกรรมแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้น
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกก็คืออย่างที่คุณเจเดชได้บอกมางานวิจัยตั้งแต่เมื่อ30ปีก่อนจนกระทั่งถึง3ถึงปีปัจจุบันเนี่ยนะไม่มีข้อพิสูจน์เลยว่าประเทศที่มีวันลาคลอดเยอะจะเป็นภัยกับผู้หญิงไม่มีเลยประเทศไหนก็ไม่มีนะครับไม่มีประเทศไหนที่บอกว่าถ้าเพิ่มวันลาคลอดแล้วผู้หญิงจะสูญเสียงานสูญเสียรายได้สูญเสียโอกาสในชีวิตนะครับมันเป็นภาพแบบที่ภาษาวิชาการเรียกว่าเชอร์รี่พิกกิ้งคือเห็นลูกเชอร์รี่อันเดียวแล้วก็อธิบายทั้งป่าเช่นอาจจะมีผู้หญิงคนนึงบ่นว่าฉันไม่ได้อยากปลาคลอดเยอะขนาดนั้นฉันอยากกลับมาทำงานซึ่งก็เป็นลูกเชอร์รี่อันเดียวแต่งานวิจัยจำนวนมากก็ยืนยันให้เห็นว่าถ้าผู้หญิงปลาได้ถึง7เดือนจะสามารถเก็บงานมากกว่าการเก็บงานคือการเก็บชีวิตเก็บความฝันประเทศที่สามารถที่จะมีการลาคลอดได้เยอะก็เห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่รายได้ของผู้หญิงระยะยาวเนี่ยจะสูงมากกว่าประเทศที่มีวันลาคลอดน้อยเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาตามคำถามของเป้ว่าทำไมประเทศไทยไม่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะประเทศไทยไม่มีเงินแน่นอนเพราะอันนี้มันใช้งบประมาณน้อยใช้ประมาณ 5% ของดิจิตอลวอลเล็ตถ้าจะต้องใช้นะคือประมาณว่าแบบผู้หญิงเราเพิ่มวันลาคลอดให้คนทั้งอาเซียนได้เลยมาถึงว่าในประเทศเพื่อนบ้านนะครับใช้งบประมาณเท่าดิจิตอลวอลเล็ตนะครับคือใช้งบประมาณน้อยมากดิจิตอลวอลเล็ตใช้ประมาณ 400,000 ล้านใช้ครั้งเดียวเนาะแต่ลาคลอดเนี่ยโอเคมันมีส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายแต่ถ้าส่วนที่รัฐต้องจ่ายเนี่ยใช้น้อยมากคำนวณออกมาอย่างปัจจุบันเนี่ยสิทธิประกันสังคมที่เบิกการลาคลอดซึ่งเราสามารถสมมติได้ว่านี่คือจำนวนเด็กที่เกิดในแต่ละปีเนี่ย270,000ของคนในประกันสังคม270,000จากผู้หญิงที่เป็นผู้ประกันตนนะครับก็ประมาณ6-7 ล้านน้อยมากเลยมันใช้น้อยในแง่ตัวเลขไม่เป็นปัญหาในแง่การเมืองเราก็จะเห็นได้ว่าทุกพรรคนะครับคือผมทำ welfare policy watch ก่อนการเลือกตั้งทุกพรรคพูดเหมือนกันหมดเลยเรื่องผู้หญิงเรื่องลาคลอดเรื่องเด็กเรื่องคนแก่ไม่มีพรรคไหนไม่พูดนะครับเรื่องทางการเมืองผมว่ามันเป็นฉันทามติประมาณนึงแต่เรื่องที่ยากผมว่าเป็นเรื่องทางปรัชญาเรื่องทางความคิดความเชื่อของคนในสังคมตรงนี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาแต่ผมเชื่อว่าบางอย่างมันเปลี่ยนไวแบบเป็น exponential เลยถ้ามันมีการจุดประกายขึ้นมาสักนิดนึงมันจะทำให้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อตรงนี้แบบก้าวกระโดดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องการเมืองนะเป็นเรื่องฐานความคิดของคนที่เขาจะเปลี่ยนเรื่องภาวะความเป็นชายเป็นพิษนิดนึงนะครับผมว่ามันมีสัญญาณเปลี่ยนที่ดีอย่างเช่นคำว่าชายแท้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นคำชมนะแต่ว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาคำว่าชายแท้เป็นคำด่าอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะทำให้การเรียกร้องเรื่องความเสมอภาคต่างๆมันก้าวกระโดดได้ครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เมื่อกี้คือเป้ลืมว่าอยากจะถามคุณจะเด็ดเพิ่มขอกลับไปที่คุณจะเด็ดเพิ่มนิดนึงก็คือเหมือนบอกว่าคุณจะเด็ดมีประสบการณ์ในการที่ช่วยภรรยาในการเลี้ยงลูกใช่ไหมคะแล้วก็เคยอ่านบทความที่คุณจะเด็ดบอกว่าเวลาเราผู้ชายเวลาเห็นผู้หญิงเลี้ยงลูกเนี่ยจะทำให้เห็นว่ามันมีความยากลำบากยังไงแล้วมันจะช่วยทำให้เห็นและเข้าใจว่าอยู่บ้านมันไม่ได้สบายเนาะอยู่บ้านเลี้ยงลูกมันไม่ได้สบายตรงนี้อยากให้ขยายความนิดนึงว่าการที่คุณพ่อเข้ามามีส่วนร่วมในการที่ดูแลด้วย ที่จะได้รับสิทธิ์จากนโยบายลาคลอดลาเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ค่ะมันจะช่วยเรื่องของในครอบครัวความสัมพันธ์กันยังไงบ้างคะคือผมคิดว่ามันช่วยได้เยอะคืออย่างนี้ฮะ อย่างที่ทนายแจมพูดเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งถ้าเกิดไม่มีการช่วยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะแย่สุขภาพสองเบิร์นเอาท์แล้วก็สภาพจิตใจนะฮะนั้นเนี่ยการที่เราช่วยแบ่งเบาเนี่ยอย่างเช่นพุทธทั้งคืนเนี่ยเขาไม่ไหวนะคุณต้องดูแลลูกผู้ชายเนี่ยพุทธอย่างผมได้หยุดแต่ผมไม่มีหายแล้วผมไม่ใส่ใจว่ามันต้องไปทำงานทั้งคืนทีหนึ่งทีสองอ่ะคุณต้องดูแลลูกเพื่อจะชดเชยเขาได้พักผ่อนสองบางทีมีรายละเอียดอย่างรุ่นผมยังไม่มีแอมเพิร์สมันใช้ลำบากนะผมก็ต้องซักผ้าอ้อมตลอดเวลาในช่วงนั้นซึ่งมันละเอียดมากนะครับสองบางช่วงก็ต้องมีนมเสริมเนี่ยผมก็ต้องล้างขวดนมไปเสริมนะเรื่องแบบนี้มันสอนฝึกวิชาย
คุณล้างคุณล้างไม่ดีเนี่ยปัญหาคือว่าลูกจะมีปัญหาตามมาคุณต้องโอ้โหคุณต้องฝึกอ่ะฝึกความละเอียดต่อเนี่ยซึ่งทำได้ไหมทำได้แต่คนไปเชื่อว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงเราทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเราเป็นคนหยาบไม่จริงนั้นเราก็ต้องต่อสู้ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเสียศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องของทุกคนไม่ว่าเพศไหนคุณทำได้หมดอันนี้สังคมไทยไปเชื่อว่าเป็นเพศหญิงแล้วก็จะพยายามบอกว่าเนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกถ้าเป็นคนไม่ละเอียดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันฝึกเราจนผมเนี่ยเข้าใจหมดเลยว่าต้องทำยังไงฮะแล้วผมคิดว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดเรามีการให้สิทธิ์ลาผู้ชายไปลาเนี่ยซึ่งตอนนี้ค่ายการได้นะต้องอย่าลืมนะ5วันแต่ผมไม่รู้ว่ามีการประเมินผลไหมว่าเขาไปใช้กันยังไงนี้ไม่มีการฟีดแบ็กเลยนะนี่หลายปีเลยนะอันนี้เราอาจจะต้องตามถามแล้วอันหนึ่งถ้าเกิดอย่างน้อยผมยังคิดว่าอยากให้ก้าวไกลเนี่ยคืออย่าไปรวมกันคือ180 วันให้ผู้หญิงไปให้หมดให้ผู้ชายต่างหากเลยแล้วก็สู้กันให้เต็มที่สัก1เดือนเนี่ยผมว่าได้แล้ว15วันน้อยไปเดือนนึงมันจะเริ่มเห็นแล้วต่อไปอ่ะมันจะมากกว่านั้นคือหมายว่าคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณต้องเลี้ยงลูกหลังจากที่ภรรยาไปทำงานแล้วคุณต้องดูแลลูกแต่เพียงว่าโอเคองค์กรผมมันดีอย่างผมสามารถเข้าสายได้ช่วงหลังนั้นน่ะลูกจนอายุ3ขวบผมก็ดูแลตอนเช้าแฟนก็ไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วผมเข้าทำงานสายอันนี้มันเป็นเรื่องต้องช่วยกันนะฮะเพราะมันไม่ไหวอย่างที่ทนายแจมบอกเนี่ยไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยหลายคนเนี่ยพอผู้ชายไม่ดูแลแล้วก็จริงๆคนภาคไม่รับผิดชอบเนี่ยหลายคนคิดจะทำลายลูกก็เพราะเหตุผลแบบนี้แหละซึ่งเนี้ยมันจะช่วยลดไปได้คือสวัสดิการอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะแก้โจทย์ในเรื่องหลายๆเรื่องไม่ว่าเรื่องการทำลายเด็กจนถึงเรื่องการปรับสติของผู้ชายที่จะเข้ามารับผิดชอบหรืออนาคตอาจจะมีเพศสภาพอื่นก็ควรจะมีสิทธิ์ดูแลลูกถูกไหมฮะไม่ใช่แค่ชายอย่างเดียวผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการฝึกผมเชื่อว่างานบ้านงานดูแลลูกทำได้ทุกเพศอย่าไปเชื่อว่ามันละเอียดอ่อนทำไม่ได้เราเป็นคนนิสัยที่แบบยาอะไรเงี้ยอันนี้ต้องเปลี่ยนค่ะโอเคอันนี้เราก็เห็นแบบเรียกอะไรชีวิตของคุณแม่แล้วก็สาเหตุว่าทำไมมันควรจะเปลี่ยนเนี่ยแบบสังเขปนะคะจริงๆมันมีดีเทลแล้วก็รายละเอียดเยอะมากทีนี้ก็จะมาสู่อีกรอบนึงนะคะรอบนี้ก็จะเริ่มที่เราจะมาคุยเรื่องโพลิซีแล้วว่านโยบายเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงหน้าตามเป็นแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวฟังจากทนายแจมนะคะว่ากฎหมายที่ยื่นไปเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะแต่ขอเริ่มจากแม่โบก่อนว่าตัวเราอะค่ะอยากจะให้นโยบายการลาคลอดโอเคเราอยากได้180วันแหละฮัลโหลเราอยากได้6เดือนแหละแต่ว่ามันเราอยากได้6เดือนแบบจ่ายเต็มหรือว่าเราอยากจะได้สิทธิ์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการเลี้ยงลูกมันไม่ได้จบแค่6เดือนเนาะมันไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอยากให้แม่โบเสริมตรงนี้ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเราอยากได้การลาคลอดของแรงงานของผู้หญิงค่ะ180วันซึ่งเราอยากได้ค่าแรงที่เต็มจำนวนของค่าแรงเราคือ 100% นะคะแล้วก็เราอยากให้ของตัวสามีเองอะค่ะสามารถลาได้1เดือนแล้วก็ต้องจ่ายค่าแรงค่ะเต็มด้วยค่ะ 100% เต็มแล้วก็เราต้องพูดถึงเรื่องเงินอุดหนุนบุตรอะค่ะด้วยตอนนี้คือเราได้รับ600บาทจากทางรัฐบาลแล้วเราก็จะได้อีก800อะค่ะจากทางสังคมจริงๆรัฐบาลอะค่ะ600มันน้อยมากอะค่ะเคยเมื่อกี้คุยกับคุณเป้นอกรอบจริงๆมันก็จะต้องเห็นตัวเงินประมาณสัก 3,000 บาทค่าแพมเพิร์สค่านมผงหรือว่าค่าของใช้อะค่ะของเด็กในคือเด็กก็คือทรัพยากรมนุษย์อะค่ะก็คืออนาคตของประเทศไทยอยู่แล้วคือถ้ามีอะไรที่มันดีกว่านี้คุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นนะคะก็ต้องดีขึ้นด้วยค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือเราสิทธิ์อื่นๆนะคะที่เราอยากจะให้เพิ่มนอกจากเงินอุดหนุนอยากเรามีเรียนฟรีเนาะแต่มันก็ไม่ได้ฟรีจริงเลยค่ะค่ะก็จะมีคุณแม่ค่ะบางคนเขาไม่มีคนเลี้ยงดูลูกให้ค่ะก็คือเขาต้องมีการต้องจ้างอะค่ะอย่างน้อยๆอะค่ะเดือนละ 5,000 บาทแล้วถามว่ามนุษย์โรงงานอะค่ะเราได้อ่ะค่ะเดือนนึงก็ประมาณ 15,000 เราก็ต้องเจียดไปเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรอีก 5,000 ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอีกหรือเผื่อบางคนมีค่ารถค่าเช่าบ้านค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้ารัฐบาลเราสามารถเพื่อประโยชน์ในการสถานเลี้ยงดูเด็กอ่อนเหรอคะแบบเนอร์เซอรี่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะให้ใกล้กับที่ทำงานอะไรค่ะ
หมายถึงว่าอย่างอุตสาหกรรมนึงอะค่ะอาจจะมีสถานที่หนึ่งสองสามหมายถึงว่าสักที่นึงอะค่ะให้เราอย่างน้อยได้อุ่นใจคือจริงๆตามข่าวอะค่ะมันก็มีเยอะที่มีการทุบตีเด็กบ้างลูกเรากลับมาตัวเขียวบ้างหรือมีการเอายานอนหลับใส่ให้กินเพื่อเด็กจะได้ไม่งองแงคือเด็กบางคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็จะงองแงบางคนเลี้ยงง่ายอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆตรงนี้ก็อยากให้ผู้ใหญ่อะค่ะในบ้านเมืองอะค่ะก็ต้องแลเห็นความสำคัญของเด็กคนหนึ่งอะค่ะที่จะเติบโตขึ้นค่ะอันนี้ในกลุ่มสหภาพของเราเนี่ยค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเห็นไปในทิศทางเดียวกันไหมคะแล้วเราพยายามจับมือหรือว่าเรียกร้องกันยังไงบ้างอะค่ะต้องพูดกันตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะมีเวทีไหนที่เราสามารถเป็นปากเสียงให้กับคนผู้ใช้แรงงานได้ค่ะเราก็ต้องไปค่ะก็เหมือนอย่างที่พี่เสด็จบอกว่าพี่เสด็จคือเราเรียกร้องมาโดยตลอดเราไม่รู้หรอกนะคะว่าหนึ่งเสียงของเราอ่ะมันจะมีค่าพอหรือว่าจะมีใครได้ยินไหมแต่ถามว่าเราเป็นนักสาภาพอะค่ะเราก็ต้องทำค่ะเราคือปากเสียงของผู้ใช้แรงงานนะคะเราก็เป็นหนึ่งกระบอกเสียงคนหนึ่งค่ะโอเคค่ะค่ะมาที่ทนายแจมค่ะไอตัวที่เราร่างไปตอนนี้มันอยู่ขั้นไหนแล้วนะคะอยู่วาระไหนคะเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นเขาก็ยังมีแถวว่ามันไปด้านการเงินอยู่เนาะเพราะตอนนี้เหมือนเราก็ต้องรอเหมือนรอเขาเรียกว่าอะไรนะรอเศรษฐาใช่ไหมว่าจะปัดตกหรือเปล่าตอนนี้เราก็พยายามทำแคมเปญเกี่ยวกับพยายามจะทำรณรงค์ให้เขาเห็นความสำคัญของเรื่องการลาคลอดเพื่อจะแบบไม่ต้องปัดตกนะคะแล้วก็ในส่วนในเรื่องของเกี่ยวกับห้องให้นมเรายื่นแยกไปอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอกระบวนการข้ามไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นร่างการเงินค่ะค่ะก็อันนี้เท่าที่จำได้เนี่ยจะมีประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่านอกจากกระบวนการทางสภาเนี่ยที่เราได้ยื่นไปเนี่ยแต่คิดว่ากระบวนการทางสังคมก็สำคัญในเวทีแบบนี้ค่ะแต่คิดว่ามันควรจะต้องมีให้มันแบบกระจายขึ้นหรือว่าพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นแล้วก็แอบมีความหวังนิดนึงว่าแต่ว่าสังคมตอนนี้มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแต่ก่อนเวลาเรื่องเลี้ยงลูกก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ตอนเห็นผู้ชายเรากระเตงลูกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เราจะเริ่มเห็นห้องเปลี่ยนแพมเพิร์ทที่อยู่ในห้องน้ำชายอันนี้แต่ก็แฮปปี้เพราะแต่ก่อนมีปัญหาเหมือนกันว่าแฟนจะเปลี่ยนแพมเพิร์ทเขินจะเข้าไปเปลี่ยนยังไงตัวเองแบบมันอยู่ในห้องน้ำหญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็ทำให้คือตอนนี้ผู้ชายอ่ะเริ่มให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกมากขึ้นเริ่มเห็นความสำคัญของการอยู่กับเด็กมากขึ้นนะคะแล้วก็สังคมไทยเปลี่ยนไปพอสมควรเนี่ยที่บอกว่าแนวคิดเริ่มเปลี่ยนมันแจมเคยพูดเรื่องการไม่ตีลูกอ่ะเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยกระแสสังคมต้านเยอะมากโอ้จะโดนทัวลงไม่ตีแล้วจะทำอะไรมันเนี่ยพวกโลกสวยลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้จำพูดในสภาเนาะถ้าจำได้เรื่องไม่ตีลูกเนี่ยแต่ว่าคอมเมนต์ 80% ไปในทิศทางที่เห็นด้วยมากค่ะด้วยหนึ่งคือมันมีเพจเลี้ยงลูกเกิดขึ้นเยอะเนาะ7-8ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นพาเลนติ้งแต่ก่อนจะมีหมอประเสริฐมีหมอโอมีหมอสาวภาสองสามเพจแต่ยุคนี้เยอะมากพ่อแม่หลายๆคนที่มาเลี้ยงลูกเริ่มเปิดเพจของตัวเองเริ่มมีการแชร์แนวความคิดของหมอประเสริฐของเรื่องนี้มากขึ้นคนเราจะเริ่มเห็นแบบเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกโดยไม่ตีเยอะขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของการเลี้ยงเด็กเกี่ยวกับเรื่องนมแม่เกี่ยวกับเรื่องแต่ว่าพวกนี้เอาเนี้ยสังคมเรากำลังเริ่มไปในทิศทางที่ดีที่สำคัญคือรัฐเราจะต้องพยายามตามสังคมให้ทันภาคประชาสังคมเราต้องช่วยกันตีเหมือนที่บอกว่ามันเริ่มมีหินก้อนแรกแล้วอะถ้าเราค่อยๆกันปาหินไปบ่อยให้มันแบบมีคลื่นมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้อันนี้เราก็พยายามทำนะคะก็พยายามทำเราพยายามจะแบบเล่นติ๊กต็อกกันเนาะเพื่อให้แบบให้คนเลยของแบบ180วันเพื่อในการพูดถึงมันอาจจะยังไม่ได้ไวรัลมากแต่อย่างน้อยเราก็พยายามที่จะเริ่มทำแล้วก็ถ้ามันมีแรงกระเพื่อมมากขึ้นแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ค่อนข้างจะเขาก็อาจจะแบบมีการพิจารณาเรื่องนี้มากขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าต่อให้เราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแต่คิดว่ามันก็ยังมีช่องทางที่จะพอทำได้สำหรับเรื่องการลาคลอดไปสิบวันเพราะว่าเดี๋ยวพูดตลอดว่าในเมื่อข้าราชการก็ทำได้แล้วเนาะใช่ไหมคะเราก็คิดว่าทางภาคเอกชนก็ต้องทำได้เหมือนกันค่ะอย่าง180วันที่เรายื่นไปนี่ลักษณะเป็นไงคะพ่อแม่แชร์กันได้หรือว่าเป็นแบบเข้าพ่อแม่แบ่งกันได้อยู่ค่ะแล้วก็จริงๆน้ำก็นอกจากในเรื่องของกฎหมายเนี่ยจำเองก็ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอแล้วก็ที่ทำคุณหมอพยาบาลที่ทำเรื่องลาคลอดจะมีคุณหมอคนนึงน่ารักมากพยายามผลักดันเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีออปชันมาให้ดูเหมือนกันว่าถ้าลาคลอด6 เดือนที่เป็นไปได้เนี่ยมันมีสามารถ
แบ่งยังไงได้บ้างเอกชนทำแบบไหนยังไงหรือคุณหมอก็เสนออย่างนึงว่าหรือเราจะพยายามในช่วงที่เรารอกฎหมายมัน180วันเนี่ยเราอาจจะต้องมีการชื่นชมบริษัทที่เขาได้เริ่มทำไปบ้างแล้วเพราะมันเริ่มมีบริษัทหลายที่เริ่มทำเนาะถ้าเรามีการชื่นชมให้เขารู้สึกว่าเชื่อว่าตอนนี้บริษัททุกที่เนี่ยเขาค่อนข้างสนใจสังคมมากว่าจะพูดถึงเขายังไงถ้ามันมีการพูดถึงบริษัทที่เขามีการลาคลอด6เดือนได้แล้วอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาก็จะบริษัทอื่นเขาจะเริ่มแบบมีความสนใจมากขึ้นแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะเต็มเชื่อว่าถ้ามันมีการลาคลอด6เดือนน่ะกระทบกำไรบริษัทแบบไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆไอเหตุผลที่ว่าแบบมันจะทำให้บริษัทเจ๊งนั่นนี่เต็มแบบสามารถโตใหญ่ได้หมดแล้วตอนนี้หรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าลาคลอด6เดือนแล้วจะสูญเสียแรงงานน่ะค่ะแต่จะพูดเลยว่าถ้าไม่ลาคลอด6เดือนน่ะอนาคตคุณไม่มีแรงงานไม่มีใครมีลูกค่ะต่อไปสังคมเราจะยิ่งแย่กว่าเดิมอีกถ้าเราไม่มีลาคลอด6เดือนถ้าเราไม่มีนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการแม่เด็กมากขึ้นอนาคตไม่มีใครอยากมีลูกแน่นอนค่ะดูแบบนี้แล้วเหมือนกฎหมายต้องแบบรีบออกแล้วแต่ทีเนี้ยไม่แน่ใจว่ากฎหมายอันเนี้ยค่ะที่ทนายแจมเสนอไปมันถูกจัดอันดับความสำคัญอยู่อันดับต้นๆไหมของรัฐบาลสมัยนี้อะไรอย่างงี้ต้องถามรัฐบาลเศรษฐาแต่เท่าที่แจมจำได้ตอนที่แจมแถลงนโยบายตอนที่แจมแถลงเรื่องเอ๊ะจะเอาให้แจมอภิปรายนโยบายเรื่องสวัสดิการเนี่ยเขาก็ยังมองว่าสวัสดิการเป็นเรื่องเพ้อฝันอยู่เลยนะเขาบอกว่าเราแบบเพ้อฝันแสดงว่าชาเลนจ์อ่ะสังคมอ่ะคือเห็นความสำคัญเพิ่มมากขึ้นแล้วแหละแต่ชาเลนจ์คืออยู่ในสภาเนาะว่าแต่ว่าเราต้องเข้มกดดันค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านเนาะแต่ว่าภาคประชาสังคมเองก็สำคัญหรือประชาชนทั่วไปเองก็สำคัญเหมือนกันทำยังไงให้เราจะแฮชแท็กเรื่องลาคลอดและ80วันให้มันไปได้ไกลกว่านี้พูดถึงให้มันได้มากกว่านี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์สัทธารัมคะถ้าเราจะออกแบบนโยบายนี้โอเคมีของทนายแจมและที่กำลังเข้าสภาอยู่แต่สำหรับประสบการณ์ของอาจารย์หรือที่อาจารย์รีเสิร์ชมาอะไรเงี้ยนโยบายลาคลอด80วันมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนได้บ้างแล้วมันควรจะโฟกัสยังไงอะไรแบบนี้บ้างอะคะแล้วก็สิทธิ์มันควรจะเป็นของแม่คนเดียวไหมหรือว่ายังไงดีคะก็ในกลุ่มประเทศอัตราสวัสดิการนะครับกลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยเขาให้480วันเนาะ480วันปีกว่านะครับแล้วมันก็แตกต่างกันตามแต่ละประเทศนะครับก็จะมีประเทศที่แบบเขากำหนดฟิกซ์ไว้เลยว่าอันเนี้ยเป็นของผู้ชายต้องใช้6เดือนแล้วอันนี้มันโอเคไอ้เรื่องนโยบายสาธารณะด้านนึงแต่มันก็ไปเชฟค่านิยมผมยกตัวอย่างว่าในสวีเดนเนี่ยผู้ชายที่ไม่ใช้สิทธิ์ปาเพื่อไปเลี้ยงดูบุตรถือว่าเป็นผู้ชายที่แย่เป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวเป็นผู้ชายที่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองเองอยากก้าวหน้าในที่ทำงานแล้วก็ให้ผู้หญิงไปใช้สิทธิ์ตอนให้ประเทศเขาแบบดีมากนะสวัสดิการคือประมาณว่าผู้หญิงได้ค่าจ้างเต็มได้ค่าจ้าง 80% ซึ่งก็ประมาณ 80,000 ถึง 90,000 บาท400วันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าผู้ชายไม่ออกมาช่วยด้วยสังคมจะมองว่าผู้ชายคนนี้แย่เห็นแก่ตัวในทางกลับกันคือถ้าผู้ชายแบบไปโม้ว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปลาเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะไม่ได้เจอกัน3วันก็จะเป็นคนที่ได้รับการชื่นชมจากสังคมอะไรแบบนี้นะครับในทางเทคนิคเนี่ยผมมองพูดถึงว่าสิ่งที่มันควรเป็นผมว่าจริงๆ480วันเนาะคือสิ่งที่เราควรจะพูดถึงแต่แน่นอนว่าก็ใช้ไม่ครบเพราะในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเขาบอกว่าพอเกิน7เดือนไปแล้วตอนนี้มันเริ่มก้ำกึ่งละเพราะว่าถ้าคุณลางานเกิน7เดือนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายจ้างเนาะเกี่ยวข้องกับตัวตนของผู้หญิงที่ก็อาจจะไม่สามารถจูนกลับไปสู่ระบบการทำงานแบบเดิมได้แล้วก็จะสูญเสียงานระยะยาวอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่เขาบล็อกในหลายประเทศว่าพอสัก7เดือนนะให้ผู้ชายมาใช้ให้ผู้ชายแบ่งมาใช้เพื่อที่ว่าผู้หญิงก็จะได้กลับไปทำงานและก็จะได้ตัวตนก็คงอยู่แล้วก็ไม่สูญเสียงานและบางคนก็ใช้ไม่หมดเนาะเพราะ480วันก็เยอะมากเขาให้ใช้ได้จนกระทั่งถึง9ขวบให้ลูกใช้ได้9ขวบคือเก็บไว้เช่นใช้ไป400วันแล้วเหลือเก็บไว้อีกปีละ10วันเพื่อที่จะใช้อันเนี้ยนอกเหนือจากวันลาพักร้อนวันลาอะไรต่างๆเนาะก็
ให้10วันเนี้ยฉันจะพาลูกไปเที่ยวทะเลฉันจะพาลูกไปเข้าค่ายไปอะไรต่างๆเรื่องเหล่านี้บางคนบอกว่ามันยูโทเปียเพ้อฝันเนาะแต่ผมกำลังบอกว่ามีคนหลาย10ล้านคนในโลกได้ใช้และในประเทศไทยเองถ้าคุณไปดูพวกชนชั้นนำไฮโซเขาก็ใช้ชีวิตกันแบบเนี้ยก็ไม่มีใครตายจากการที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็ลูกหลานของพวกเขาก็เติบโตมามีคุณภาพชีวิตดีอะไรต่างๆไม่มีใครที่ตายด้วยนโยบายนี้ไม่มีใครก็เมื่อไหร่ด้วยนโยบายนี้เพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยคือคิดว่ามันสามารถออกแบบโมเดลได้แต่ผมอยากบอกว่ายิ่งมากยิ่งดีแต่ว่ามันจะมีตัวพินพอยต์อยู่ที่โอเคการวิจัยบอกว่าถ้าเกิน7เดือนอาจจะมีปัญหาก็ต้องล็อกส่วนนี้ให้ผู้ชายมาใช้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าคิดก็คืออย่างกฎหมายที่เคยยื่นก่อนแล้วประยุทธ์ปัดตกแล้วก็รวมถึงฉบับของทนายแจมที่ยื่นไปเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดที่มันอาจจะไม่ได้ซิกกับตัวระบบเศรษฐกิจการเมืองไทยที่มีแรงงานอิสระปริมาณมหาศาลกว่า20ล้านคนเนาะแล้วผู้หญิง10ล้านคนก็จะยังไม่ได้ประโยชน์จากตัวนโยบายนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีแนวคิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นประกันสังคมทั่วหน้าก็คือให้ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมที่รัฐสมทบให้ซึ่งตอนนี้ไทยก็ไม่มีเนาะมันเป็นภาคสมัครใจกับภาคบังคับผ่านนายจ้างถ้ามีตัวนี้โผล่ขึ้นมาจะทำให้ตัวสิทธิสวัสดิการถูกส่งตรงต่อแรงงานอิสระที่เป็นผู้หญิงซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ลำบากที่สุดในการที่จะประคองชีวิตเพราะไม่มีรายได้ประจำไม่มีอำนาจต่อรองตัวนี้ก็เป็นตัวที่ต้องออกแบบมาซึ่งผมเคยคำนวณว่าถ้าเราปันตัวระบบนี้ก็จะใช้งบประมาณ400,000ล้านบาทนะครับผมพูดมาทุกท่านจะฟังเยอะนี่ก็หมื่นล้านแสนล้าน400,000ล้านแต่ว่านี่แหละครับคือหัวใจของคำว่ารัฐสวัสดิการก็คือบาทแพทย์ถึงบาทสุดท้ายคุณจะเอาเรือดำน้ำไปทำไมคุณจะเอาทหารประจำการ300,000นายไปทำไมคุณเอาเป็นห้องให้นมเป็นศูนย์เด็กเล็กมาเป็นวันลาคลอดมาเป็นเงินให้เปล่าให้กับแม่ที่เป็นแรงงานอิสระสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือหัวใจของคำว่ารัฐสวัสดิการประเทศเรา3ล้านล้านเอามาซ้ำกันหมดทั้งหมดที่ผมพูดมายังไม่ถึงเลยยังไม่ถึง 60% ของตัวงบประมาณรายจ่ายประจำปีเลยนี่แหละคือคำว่ารัฐสวัสดิการบาทใกล้ถึงบาทสุดท้ายมาสู่คนธรรมดาให้มากที่สุดนะครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วเหมือนอาจารย์บอกว่ามันควรจะมีสิทธิ์อื่นตามมามันควรจะมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะอาจารย์ให้มันแบบบียอนหรือมันครอบคลุมมากขึ้นอย่างแบบเรื่องเพศหรือการอดอปเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วในฉบับของทนายแจมมีความยืดหยุ่นและก้าวหน้ามากขึ้นเยอะมากเหมือนกันนั่นก็คือหมายความว่าคือไม่ได้ระบุเป็นชายกับหญิงด้วยใช่ไหมครับหมายถึงว่าคือเป็น spouse ผมใช้คำนี้เนาะก็คือสามารถแชร์กันได้สมมุติว่าจริงๆครับไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้กำหนดด้วยใช่ไหมว่าเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดบุตรเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สามารถเป็นเงื่อนไขที่สมมุติว่าคุณรับเลี้ยงดูบุตรเป็นแรกเกิดเป็นหลานเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาว่าอยู่ภายใต้การดูแลของคุณก็ให้คุณได้สิทธิ์นี้ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นกฎหมายฉบับที่ก้าวหน้ามากในทางด้านเจนเดอร์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามันก็มันมีความสัมพันธ์ที่มันหลากหลายมากกว่าความสัมพันธ์ในเชิงไบนารีชายและหญิงเยอะมากนะครับคำว่าชายและหญิงกำลังจะเป็นคำที่ร้าหลังต่อไปในอนาคตอันใกล้นะครับผมค่ะมาที่คุณเจเดชค่ะคุณเจเดชพูดมานิดนึงแล้วว่าอยากให้ผู้ชายคุณพ่อเนี่ยได้เมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบอกไปว่าเราจะไม่มีชายหญิงแล้วก็เลยโอเคคุณอยากให้คุณพ่อได้สิทธิ์แบบ1เดือนเลยต่างหากโดยที่ไม่แชร์ถ้ามีดีไซน์แบบอื่นของคุณจะเด่นมองว่าเออนโยบายลาคลอดมันควรจะดีไซน์แบบไหนแล้วก็เรื่องของสิทธิ์หรือเรื่องของสวัสดิการอะไรอีกบ้างที่มันควรจะตามมานอกจากเรื่องลาคลอดอะค่ะคือผมเนี่ยเห็นด้วยอาจารย์ลำนะคือว่าไอ้ประกันสังคมเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องปรับตัวขนาดใหญ่เพราะว่าในยุคที่ผมเรียกร้องมันปี33นะตอนนี้ก็34ปีเนี่ยคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้แบบเนี้ยมันไปอยู่ภายใต้รัฐเพราะเราจินตนาการแล้วคือต้องการกฎหมายเพราะว่าคนยากคนจนมันแย่พอได้กฎหมายแล้วก็รู้อ๋อพอมีอยู่ในระบบภายใต้โครงสร้างรัฐเนี่ย
มันไม่ยืดหยุ่นนั่นเราก็คิดว่าถึงเวลาที่โอเคตอนนี้ประชาคมจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะจะนำไปสู่อย่างที่อาจารย์สำนักต้องการในอนาคตก็คือการปฏิรูปนะให้มันสอดรับกับบทงานที่มันมีลักษณะยืดหยุ่นมากตอนนี้โรงงานที่ผมทำงานแบบสาวสันทนาเนี่ยหมดยุคแล้วนี่ต้องยอมรับนะครับคือมันต่อไปมันจะอาจจะไม่มีโรงงานเหลืออยู่มากก็ได้มันจะมีรูปแบบใหม่ๆเนี่ยประชาคมมันต้องเข้าไปรองรับแรงงานอิสระไม่ว่าหญิงหรือชายหรือว่าเพศสภาพอื่นให้ได้นั้นเนี่ยตรงนี้มันต้องคือนายจ้างอาจบอกไม่มีตังค์ถ้าคุณก็ใช้เงินประกันสังคมเพราะตอนเราเรียกร้องลาคลอดกันควันเนี่ยตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะหาทางจบยังไงนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมต้องการให้นายจ้างจ่ายหมด 90,000 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเพราะเขาเองเขาก็แบบโหจะเริ่มมีปัญหาก็เลยจบด้วยที่ประกันสังคมจ่ายครึ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันทำแบบนี้ได้ถูกไหมฮะแล้วก็ปรับให้มันจัดการเลยถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะโยงถึงเรื่องอื่นๆตามมาเช่นเรื่องเงินเด็กใช่ไหมฮะคุณจะรับผิดชอบยังไงสองศูนย์เลี้ยงเด็กเนี่ยสำคัญมากแต่ประเด็นเราเคยเรียกร้องแล้วก็ล้มเหลวนี้ผมเนี่ยเรียกร้องรุ่นผมเนี่ยต้องให้รุ่นใหม่ละเพราะเรียกร้องเป็นล้มเหลวหลายเรื่องเช่นศูนย์เลี้ยงเด็กเนี่ยเราเรียกร้องหลังจากลาคลอด90,000ก็ไม่เกิดขึ้นอันที่สองเงินที่ขยายเนี่ยผมคิดว่าประกันสังคมเนี่ยจะเป็นตัวคำตอบเห็นด้วยอาจารย์จะว่าเราจะต้องเสนอจะทำไงให้มันท่วนหน้าแล้วปฏิรูปมันให้ประกันสังคมมันออกจากรัฐแล้วก็จัดการมันให้มันเป็นระบบซึ่งเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนร่วมของคนที่เสียเงินตอนนี้คนเสียเงินแต่มันมีส่วนร่วมน้อยมันรัฐเป็นคนจัดการจบหมดถูกไหมฮะซึ่งมันก็จะเลยติดล็อกนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยนั้นไอ้ตัวเสริมเนี่ยมันจะมีหลายอย่างคือมันต้องไปพูดถึงเรื่องสวัสดิการที่อาจารย์บอกเนี่ยถึงผู้หญิงเด็กและครอบครัวซึ่งครอบครัวอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ไม่จะเป็นต้องแบบเดิมเข้ามาดูแลทรัพยากรมนุษย์ที่ตั้งแต่เกิดไปจนถึงโตใช่ไหมฮะอันนี้ผมคิดว่าถึงเวลานั้นตรงนี้เครื่องมือเราเนี่ยใช้ประกันสังคมน่าจะเป็นทางออกดีสุดมันคงปฏิเสธไม่ได้แล้วที่เขาทำงานมา30 ปีเนี่ยแล้ว33 ปีแล้วเขายังแบบเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นปัญหาแต่หมายความว่ายังให้กำลังใจนะคือผมเองถึงจะหมดยุคแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าอยู่ในวัยเกษียณในอนาคตยังอยากสนับสนุนนะฮะว่าเรื่องแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็ว30 ปีที่ผ่านมามันไม่เหมือนแบบนี้แล้วนะมันถึงเวลาที่อยากสนับสนุนให้ภาคประชาคมอย่างคนงานคือยังไงยังคิดว่าบทบาทสหภาพยังสำคัญนะครับสหภาพเองเนี่ยมันเป็นตัวแทนของลูกจ้างซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ในโรงงานมันต้องเป็นคนตัวหลักในการที่ออกมาขับเคลื่อนกับภาคประชาคมอื่นๆที่ทำเรื่องประเด็นผู้หญิงทำเรื่องอื่นเนี่ยออกมาพูดให้มันผมคิดว่าโอกาสมันมีสูงอย่างที่ทนายแจมกับอาจารย์พูดว่าตอนนี้สังคมมันเริ่มเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้การขับเคลื่อนอาจจะต้องใช้เวลานะแต่มันก็สามารถจะทำได้ผมเชื่ออย่างนั้นว่าคนหลายๆคนยุคผมเนี่ยเป็นยุคชายผู้ชายเข้มข้นเวลาพูดเรื่องนี้ตอนที่ผมเคลื่อนไหวเรื่องประกันไอ้เรื่องละครเนี่ยคนงานชายยังรู้สึกมาด่าเลยว่าเนี่ยเฮ้ยเคลื่อนทำไมมันหน่อมแนมอะไรเงี้ยคุณต้องเคลื่อนชงโครงสร้างเนี่ยผมก็ไม่สนใจนะเพราะฉะนั้นเราสู้แบบชายเป็นใหญ่ในกระบวนการแรงงานด้วยที่ให้เชฟเห็นว่าอันนี้มันคือพื้นที่ของผู้หญิงที่เขาต้องการคุณต้องเปิดแต่พอเคลื่อนไหวเป็นนานกระแสมันเริ่มดีไงคนงานเป็นไทยวันนี้ก็เปลี่ยนผมคิดฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเราอย่างที่อาจารย์บอกเห็นด้วยว่าเราต้องสู้กับความคิดแบบชายเป็นใหญ่ซึ่งตอนนี้กำลังถูกสั่นคลอนนะเราต้องไปให้ได้แล้วเรื่องนี้เนี่ยมันต้องลงรากถึงการดูแลมันหมดยุคที่ผู้หญิงจะดูแลคนเดียวแล้วผมว่ายุคต้องเปลี่ยนเพราะไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แล้วตอนนี้เราก็เห็นโรงงานที่ทำแล้วมันได้ผลนะครับโรงงานไทยนะครับมีที่เรารู้จักเนี่ยทำงานแล้วได้ผลแต่ไม่มีปัญหาเรื่องว่าเขาเรียกอะไรอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะมันจะเกิดปัญหาการเลิกจ้างหรือว่ามันทำให้ผู้หญิงมีปัญหากันเองอ่ะมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีเขาบอกนะก็นายจ้างเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเป็นนายจ้างไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เป้คิดว่าแบบคือด้วยความที่เรื่องมันค่อนข้างมีดีเทลแต่ว่าเราก็ได้เนื้อหาอยู่นะคะว่าเราอยากจะออกแบบมาเราอยากออกแบบนโยบายลาคลอดยังไงแล้วทำไม180 วันเนี่ยมันถึงสำคัญแล้วก็สิทธิ์อื่นๆที่มันควรจะตามมาเพื่อสนับสนุนมนุษย์แม่สนับสนุนทรัพยากรที่เกิดใหม่เนี่ยมันควรจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครอยาก
ถามคำถามอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าอ้อค่ะขอค่ะอันนี้อาจจะเป็นคำถามคลาสสิกเวลาพูดเรื่องสิทธิแรงงานในสังคมที่มันเป็นทุนนิยมปัจเจกนิยมเข้มข้นแบบตอนนี้นะครับคือหมายถึงเวลาเราพูดเรื่องสิทธิแรงงานณตอนนี้เราเท่าที่ฟังเฉพาะในเชิงหลักการเนี่ยเราอาจจะจินตนาการภาพว่ามันอาจจะเป็นคอมพานีใหญ่ๆที่มีทุนสูงมากพอในการจะรองรับค่าใช้จ่ายพวกนี้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นที่เป็นขนาดกลางหรือเล็กลงมาเนี่ยมันจะทำยังไงที่เขาจะสามารถแบบแอฟฟอร์ดตรงนี้ได้เนี่ยแบบว่าพอจะมีกรณีตัวอย่างไหมครับว่าเราออกแบบโครงสร้างยังไงดีที่จะช่วยให้เล็กหรือใหญ่ก็จะสามารถจัดการตรงนี้ได้เหมือนกันโอเคครับคือผมคิดว่ามันมี2ประเด็นที่เราต้องเคลียร์ตรงนี้คือทุกครั้งที่เขาเสนอเรื่องสวัสดิการด้านแรงงานเนาะจะมีน้องในทีมผมเขาจะใช้คำว่าจะมีข้อโต้แย้งจากการขายเต้าหวยโมเดลร้านขายเต้าหวยโมเดลคือทุกอย่างจะเจ๊งหมดเลยถ้าขึ้นค่าจ้างขึ้นสวัสดิการแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเราก็จะพบว่าภาพมันไม่ได้เป็นแบบขาวดำขนาดนั้นนะครับอย่างตอนการขึ้นค่าจ้างตอนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนาะตอนนั้นก็ทุกคนก็บอกบริษัทจะเจ๊งจะเจ๊งจะเจ๊งอะไรต่างๆแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะก็พูฟได้ทำการพิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นแม้กระทั่งกับSME นะครับก็ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นทีนี้มันก็จะมีมโนทัศน์นะครับผมเคยเขียนในมติชนสุดสัปดาห์คือนอกจากผีค่าจ้างขั้นต่ำก็จะมีผีราคอดผีราคอดประมาณว่าคนจะราหัวปีท้ายปีนะครับก็ถ้าเป็นบริษัทที่มีคนจ้างคนแค่5คนในร้านอาหารจะเป็นอย่างไรนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศนะครับการราในระดับ SME ก็ไม่ได้เป็นปัญหาด้านหนึ่งคืออย่างที่คุณเจเดตบอกมาคือมันมีการซับซิไดซ์จากรัฐส่วนหนึ่งอย่างของไทยถ้าเกิดใช้นโยบายนี้จริงขึ้นมานะครับภาคเอกชนเนี่ยจะจ่ายประมาณ 20,000 บาทจะจ่ายประมาณ 20,000 บาท plus สำหรับตัวสวัสดิการส่วนนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็อีก 20,000 กว่าบาทนะครับก็จะเป็นส่วนประกันสังคมที่จ่ายแต่ถามว่าระหว่างนั้นขาดคนโอ้ภาคเอกชนมีช่องทางเยอะในการหาคนมาแทนการปรับการจ้างที่มันยืดหยุ่นต่างๆสามารถออกแบบได้แล้วก็มีงานวิจัยยืนยันว่าถ้าแม่สามารถปลาคลอดได้จริงๆแล้วภาคเอกชนตอนนี้ไม่ใช่ว่าหาคนมาทำงานได้ง่ายนะครับหาคนยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME เนี่ยประกาศหน้าร้านเลยว่ารับสมัครค่าจ้างขั้นต่ำ600บาทยังหาไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าคุณให้เขาสามารถลาได้เนี่ย6เดือนมีแนวโน้มว่าคนคนนี้จะอยู่กับบริษัทนานมากกว่า3ปีนี่คืองานวิจัยถ้าคุณไม่ให้เขาลาคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเทรนนิ่งคนการฝึกคนแม้แต่งานที่ดูเหมือนเป็นเซมิสกิลอย่างร้านทำกาแฟหรือไม่เป็นคนขายเสื้ออะไรต่างๆนะครับก็ยังต้องเสียเวลาในการฝึกคนให้มีสกิลพอที่ขายได้คุณขายเสื้อในตลาดนัดบางทีถ้าเป็นคนที่มีสกิลมากๆของวันหนึ่งขายได้หลายหมื่นหลายแสนนะครับสร้างกำไรให้มาศาลไม่ได้เป็นภาพแบบการเอาหวยโมเดลแบบที่คุณน้องผมชอบบอกอันนี้คือเป็นภาพที่เราต้องล้างมายาคติตัวนี้และจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ SME ได้รับผลกระทบมากขนาดนั้นคนที่กลัวเรื่องนี้จริงๆแล้วคือบริษัทขนาดใหญ่เหมือนเวลาเราจะยกเลิกเกณฑ์ทหารใช่ไหมครับพวกนายพลก็จะมากบอยู่หลังทหารเกณฑ์นี่เหมือนกันเวลาเพิ่มวันลาคลอดพวกบริษัทขนาดใหญ่ที่จะเริ่มเสียประโยชน์ก็จะมากบอยู่หลัง SME เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับโอเคมีใครอยากเสริมไหมคะค่ะจริงๆอาจารย์พูดไปหมดแล้วเมื่อกี้ก็จะตอบกันเพราะว่าเจอคล้ายๆกันอย่างที่บอกถ้าเราช่วยเรื่องนี้มาสักพักก็จะเราจะเจอแรงต้านอันนี้เป็นคำถามแบบเบสิกมากเวลาที่เราพูดเรื่องนี้แบบ SME ก็เจ๊งสิเหมือนห้องให้นมเหมือนกันพูดห้องให้นมอย่างเงี้ยโอ้โหเอาที่ที่ไหนไปทำห้องให้นมต้องใช้งบประมาณมหาศาลอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันแบบขึ้นอยู่กับความคิดของเรามากกว่าเพราะว่าจริงๆถ้ายิ่งเรามีวันลาคลอดได้เยอะยิ่งเรามีสวัสดิการเกี่ยวกับการมีลูกได้เยอะเนี่ยนะคะอนาคตแรงงานก็จะเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็แรงงานก็จะคุณภาพเหมือนที่ได้บอกอะว่าถ้าแรงงานจะไปอ่านงานวิจัยเหมือนกันนะว่าบริษัทที่ให้พนักงานลาคลอดได้6เดือนมีสวัสดิการห้องเนอร์เซอรี่นั่นนี่เนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นปริมาณงานที่ออกมาเนี่ยดีขึ้นเพ
ราะสุขภาพจิตมันสำคัญนะคะทำไมบริษัท Google ถึงต้องมีอะไรนะให้พนักงานได้รีแลกซ์นะคะเพราะว่าเขารู้ว่ายิ่งมนุษย์ได้รีแลกซ์มากขึ้นเนี่ยงานมันจะมีคุณภาพมากขึ้น create ก็จะยิ่งดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีสวัสดิการให้กับผู้หญิงด้วยนะหรือว่าผู้ชายด้วยก็ตามเนี่ยการที่ทำให้สังคมของการที่คนจะมีลูกเนี่ยมันคิดเฟรนลี่มากขึ้นคนรู้สึกแบบอุ๊ยแบบเด็กทุกคนก็คือบุคลากรของสังคมเหมือนกันทุกคนมองว่าเด็กคนนึงคือบุคลากรหนึ่งของสังคมเหมือนกันแต่คิดว่าเรื่องวันนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องมานั่งเถียงกันเลยค่ะค่ะตอนนี้รัฐเองมีนโยบายอยากให้คนมีลูกใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้โจทย์ที่เราพูดเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยอยากมีลูกมากขึ้นเพราะว่าไปทำเรื่องรณรงค์ให้ผู้หญิงเนี่ยไปมีลูกกันมันไม่ได้ผลหรอกครับมันต้องใช้วิธีการเพิ่มสิทธิการเพิ่มเงินเดือนครับเพิ่มขึ้นแล้วสิทธิการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะจูงใจให้คนรู้สึกว่ากลับอยากมีอนาคตนะแต่ตอนนี้คนมันรู้สึกว่ามันไม่มีอนาคตไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงการมีลูกก็คือว่าเป็นภาระซึ่งเนี้ยมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งผมคิดว่ามันมีโอกาสอยู่สูงนะฮะเพราะว่าตอนนี้สังคมไทยเองก็เริ่มมาคิดนะฮะโดยเฉพาะชนชั้นกลางว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะจ้างในการคัดค่าจากเดียวในระยะยาวคงเป็นปัญหาระยะใหญ่ในอนาคตงั้นมันต้องเอาคนแรงงานในสังคมเราใช่ไหมฮะอันตรงนี้เราก็อาจต้องใช้โจทย์ที่สู้ด้วยนะครับก็ต้องฝากอาจารย์ว่าเพราะสังคมไทยมันไม่เหมือนยุคผมมันเป็นโรงงานนรกมันหมดยุคโรงงานนรก คนก็คงรับไม่ได้นะมาแบบรัดท่าท้องอะไรเงี้ยมันหมดยุคแล้วแล้วมันเป็นยุคใหม่ซึ่งผมคิดว่าสังคมเนี่ยกำลังต้องการอะไรใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนั้นวิธีการต่อสู้มันอาจจะต้องช่วยกันนะว่าวิธีการมันไม่เหมือนยุคผมเนี่ยเวลาพูดเรื่องนี้ปุ๊บใครก็รับไม่ได้ให้มันให้รักว่านี้ใช่ไงปล่อยคนก็เห็นด้วยแต่ผมใช้เหตุผลแบบนี้สมัยนี้คนเลือกมันเป็นอีกแบบซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยครับที่คนเริ่มเปลี่ยนถ้าผมคิดว่าไอ้เหตุผลที่คนอยากจะมีกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นไม่คนในไทยคิดออกเพียงเอาวิธีการรุนแรงของรัฐมันผิดมันไปพุ่งเป้าให้ผู้หญิงเนี่ยต้องไอ้มีลูกอะไรมันไม่ใช่มันไปให้ภาระผู้หญิงไม่ได้มันต้องเป็นภาระที่สังคมต้องยอมรับเรื่องการเพิ่มสิทธิการไม่บอกว่าโจทย์เป็นยังไงค่ะมีใครอยากถามคำถามเพิ่มไหมถ้าไม่มีแล้วเราจะได้ปิดวงค่ะเราได้ปิดวงแต่ว่าก่อนปิดวงขอคนละครึ่งนาที1นาทีก็ได้นะคะอยากให้พูดถึงแบบความหวังเนาะเราอาจจะพูดได้ว่าสิทธิ์ลาคลอดเนี่ยมันจะสร้างคนทำงานที่มีคุณภาพขณะเดียวกันสิทธิ์ลาคลอดก็จะสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะประชากรที่มีคุณภาพเหมือนกันเพราะว่าไอ้ช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมันก็คือบอนดิ้งเนาะอันนี้อยากให้แม่โบพูดถึงว่าเรามีความหวังกับนโยบายนี้ยังไงบ้างอะคะค่ะความหวังอะคะก็คือต้องฝากบอร์ดประกันสังคมอะค่ะฝากจากที่เราจะมีการเลือกตั้งครั้งแรกค่ะโดยประชาธิปไตยค่ะโดยที่ไม่ต้องมีการแต่งตั้งขึ้นมาแล้วทีมของบอร์ดประกันสังคมนั่นค่ะขอให้เป็นทีมของอาจารย์จั๊กค่ะค่ะทนายแจมค่ะอันนี้พูดถึงความหวังในสภาแล้วกันเนาะทุกคนนี้แจมก็พยายามเนาะไม่ว่าจะมีอภิปรายเรื่องอะไรก็ตามมียติอะไรเข้าก็ตามแจมจะพยายามโยงเข้ามาถึงเรื่องเกี่ยวกับเด็กเรื่องเกี่ยวกับเด็กแล้วก็แม่แล้วก็การเลี้ยงลูกตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกแจมจะบอกแล้วว่ารัฐถ้าเราลงทุนกับเด็กเล็กลงทุนกับสวัสดิการพวกนี้เยอะๆเนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปเสียเงินกับปัญหาสังคมต่างๆในปัจจุบันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเด็กสุขภาพจิตดีแม่สุขภาพจิตดีครอบครัวมันแข็งแรงเนี่ยปัญหายาเสพติดเลยหรือปัญหาความรุนแรงปัญหาหรือแม้กระทั่งในเรื่องกราดยิงที่ผ่านมาเหมือนกันแต่แม่ก็เคยพูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราต้องมาดูรากเหง้าของปัญหาจริงๆมันเกิดจากการที่เรามีวันลาคลอดไม่ถึงความเครียดสังคมต่างๆที่มันกดดันทำให้เราต้องกดดันเด็กขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปัญหาสังคมอย่างในประเทศไทยแทบทุกอย่างเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่สวัสดิการเรามันไม่ได้แข็งแรงมากพอค่ะก็ผมคิดว่าคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจแค่ไหนแต่ผมอยากลากไปสู่ประเด็นที่มันพื้นฐานมากที่สุดนี่มันคือสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์เนาะ เป็นมนุษย์ที่ควรได้หลายบางทีคนก็บอกให้อาจารย์จักไปลากกราฟเส้น Excel อะไรดูว่ามันใช้งบอะไรเท่าไหร่ผมมองจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องมนุษย์นะเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรได้ในฐานะมนุษย์และสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้มนุษย์เราต่างจากสัตว์
เราสามารถเจ็บปวดกับคนที่เราไม่รู้จักได้เจ็บปวดกับคนที่ตั้งครรภ์คนที่ไม่สามารถผ่าคลอดได้นี่แหละคือความเป็นมนุษย์อย่างตอนนี้ภรรยาผมก็ตั้งท้อง7เดือนเนาะเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมที่เป็นอะไรที่ท้าทายในชีวิตมากแล้วผมคือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันยากลำบากสำหรับคนนะครับโดยเฉพาะชนชั้นกลางระดับบ้างอย่างเรานะครับที่เราปากกัดตีนถีบผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนนะครับเป็นเรื่องของทุกคนที่เราสามารถรู้สึกได้ผมก็สั้นๆคือว่าอยากให้มันคือไม่อยากให้ปัญหานี้เป็นเรื่องปัจเจกที่จ่าบอกเพราะว่าที่ผ่านมามันถูกให้กลายเป็นเรื่องของปัจเจกก็คือผู้หญิงมันช่วงต้องเปลี่ยนนะว่าการทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนที่จ่าบอกเพราะไม่งั้นเนี่ยตอนที่เราต่อสู้ตอนนั้นเราก็เหนื่อยมากเพราะการเรื่องให้คุณมันเป็นผู้หญิงเขาอยากมีลูกคุณจะไปยุ่งมั้ยจริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องของสังคมอยากได้คนดีๆใช่ไหมฮะแล้วก็อยากเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็คงจะสนับสนุนพวกเราเต็มที่นะครับคือผมเองอาจจะอยู่คนละบางเรื่องผมคิดไม่ได้เพราะสมองเริ่มแก่นะครับมันก็ให้กำลังใจน้องๆนะแล้วก็จะสปอร์ตเต็มที่อยากให้เวทีนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นแต่อันนึงที่อยากจะบอกคือว่ามันเป็นโอกาสผมเชื่อว่าสื่อมวลชนเนี่ยสนใจประเด็นนี้นะยังเห็นมีคนแบบปาล์มที่จะเล่นเรื่องประเด็นนี้อยู่นะครับก็เลยอยากให้กำลังใจว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องนี้ผมคิดว่าสื่อยังเล่นอยู่นะครับค่ะก็ขอบคุณสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามทางเพจ The Ford แล้วก็ประชาไทยด้วยนะคะวันนี้ก็สุขเสวนานะคะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีเวนต์หน้านะคะขอบคุณค่ะ